หนึ่งในแอปพลิเคชันของไอตัว s ซ n n นะครับซึ่งเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างเยอะนี่ก็คือตัว Face Recognition นะครับอาจารย์เข้าใจว่านะครับหลายคนเนี่ยได้ใช้ Face Recognition เนี่ยนะครับในการเข้ามือถือนะครับหรือเข้า iPad นะครับของอคุณนะครับทั้งนี้นะครับปัญหาของไอตัว Face Recognition ที่เราใช้นะครับในหน่วยงานหรือแม้กระทั่งใน มือถือของเรานั้นนะครับมันมีอยู่ที่ว่านะครับเราไม่มีเดต้าเบสของรูปของเราเนี่ยเยอะนะครับโดยปกติแล้วนะครับในการที่จะเข้ามือถือหรือเข้าแท็บเล็ตหรือจะนะครับให้ให้เรียนรู้นะครับหน้าของเรานั้นโดยปกติก็คือจะมีการถ่ายรูปแค่ครั้งเดียวนะครับอาจจะถ่ายในรถอาจจะถ่ายอะไรฉะนั้นเนี่ยนะครับรูปใน Database ปัญหาก็คือรูปใน d a t a b a s e เพื่อที่จะทำการ r e c o g n i t i o n หน้าของเราเนี่ยนะครับ มันมีค่อนข้างน้อยนะครับจึงทำให้การทำ face recognition นี้มีปัญหาดังนั้นเนี่ยนะครับในเลคเชอร์นี้นะครับเราจะทำการทิสคัดกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า one shot learning นะครับซึ่งไอตัว one shot learning นั้นนะครับจะมาแก้ปัญหานะครับการที่เราจะใช้การรู้จำหน้านะครับซึ่งการรู้จำหน้าเนี้เรามีมี database ที่น้อยนะครับทั้งนี้ยกตัวอย่างนะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับจากตัวอย่างนี้สมมุตินะครับถ้าบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับมีนะครับพนักงานแค่4คนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ละคนนะครับก็ถ่ายรูปนะครับเนื่องมาจากว่าเรามีข้อจํากัดนะครับในการที่จะทําการเทรนนิ่งไอตัวเซนเอ็ของเราหรือตัว AI ของเราเนี่ยนะครับด้วยจํานวนภาพที่เยอะนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็มีแค่นะครับเรา ถ่ายรูปของพนักงานของเรานั้นนะครับแต่ละคนเนี่ยหรูป1ครั้งถือว่าเป็นวันช็อตนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำหรืหรอนะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดพนักงานเข้ามานะครับเข้ามาใหม่นะครับหรือเข้าเข้ามาทํางานนะครับเขาถ่ายรูปนะครับ ไอตัว face recognition algorithm ของเราหรือนะครับตัว ai ของเรานั้นจะสามารถที่จะทราบได้ว่านะครับคนคนนี้นะครับคือคนเดียวกันนะครับถ้าเกิดถ่ายรูปมาอีกคนหนึ่งอ่าคนคนนี้คนละคนนะครับซึ่งไม่ก็จะไม่สามารถที่จะนะครับอนุญาตให้เข้าบริษัทได้นะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องการที่จะเทรนนะครับเทรนตัวเน็ตเวิร์ของเราเนี่ยภายใต้นะครับสภาวะนะครับซึ่งเรามีนะครับตัว face เนี่ยหรือตัว image ที่สำหรับทำการเทรนนิ่งเนี่ยน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เรคคอร์ดไนทคนได้นะครับวิธีง่ายที่สุดนะครับในการทำก็คือนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าทำโดยทั่วไปนะครับการทำวันช็อต t Learning ก็คือเราจะใส่รูปนะครับที่ได้จากการนะครับถ่ายรูป1ครั้งนะครับเข้าไปยังตัว AI CNN ของเรานะครับตัว AI CNN ของเรานั้นนะครับก็จะนะครับทำการคำนวณนะครับซอฟแ m a นะครับทั้งนี้นะครับปกติแล้วนะครับเราก็จะใส่นะครับเราก็จะใส่ไอตัวรูปของเราเนี่ยนะครับที่ได้จากวันช็อตเดิร์นนิ่งเนี่ยทั้งหมดนะครับจากนั้นตัวซอฟต์แม็กของเรานั้นนะครับก็จะทําการแยกว่าโอเคมีทั้งหมดสี่คนใช่ไหมฮะอันนี้คนที่1คนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4ฉะนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แม็กเนี่ยก็จะคลาสสิฟายว่า อันนี้เป็นคนที่1น,นะคนที่2นะคนที่3นะแล้วก็คนที่4นะบนพื้นฐานของการฟีดตัวเดต้าเซตเข้าไปนะครับฟีดตัวเดต้าเซตเข้าไปนะครับทั้งนี้แบบที่บอกนะครับเนื่องมาจากว่านะครับไอตัว Image ของเรานั้นนะครับตัว Image ของเรานั้นถ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนะครับการถ่ายรูปแบบหลากหลายฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะฟีดอิมเมจไปแค่หนึ่งครั้งให้กับตัวซีนเอ็นนะครับในการเทรนนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเปรียบเทียบกับ Image ที่ถ่ายไปคือพูดง่ายๆคือนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราจะเทรนอิมเมจนะครับเทรนอิมเมด้วยภาพนะครับที่เราถ่ายนะครับที่เราถ่ายเก็บไว้ใน Database ของเราจากนั้นถ้าเกิดมีภาพใหม่มานะครับถ้าเกิดมีภาพใหม่มาเราจะฟีดภาพใหม่นะครับเข้าไปยังตัว CN นเอ็เพื่อให้ตัว CN นเอ็นั้นนะครับคลาสสิฟาได้ว่านะครับภาพนั้นเป็นของใคร นะครับอยู่ในคลาสไหนแบบที่เราเคยเรียนมานครับแต่ปัญหาก็คือว่าตัวซินเอนเนตัวนี้นะครับถูกเทรนด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยฉะนั้นเนี่ยผลเนี่ยย่อมไม่ robust นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเพียงแค่นะครับถ้าเกิดรูปที่เราถ่ายมานั้นถ่ายในบริเวณที่มีมีที่มืดหรือแสงนะครับแสงแสงไม่ค่อยดีแต่อีกภาพหนึ่งเป็นคนเดียวกันนะครับแต่แสงนั้นค่อนข้างที่จะสว่างนะครับ C N N อาจจะไม่ robust พอนะครับที่จะนะครับ recognize ว่าจริงๆแล้วเป็นคนเดียวกันนะครับอาทิเช่นในกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้กล้องนะครับใช้ face recognition ในการเข้าถึงนะครับมือถือปรากฏว่านะครับตอนไปถ่ายนั้นไปถ่ายยังในรถนะครับซึ่งนะครับตอนนั้นตอนมืดอยู่พอดีนะครับแสงไม่ค่อยมีนะครับในขณะเดียวกันพอเอามาใช้เพื่อให้มันจะ recognize ไอ้หน้าของอาจารย์นะครับ ตอนที่ธรรมดามีแสงธรรมดาปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะ recognize ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับนะครับความ robust ของอัลกอริทึมนะครับเนื่องมาจากว่าตัว training set ของเราเนี่ยมันน้อยนะครับข้อที่2นะครับข้อเสียของการทำ one shot learning แบบนี้ก็คือนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับสมมติเรามีพนักงานเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องทำการ training ตัว network ใหม่ทั้งหมดเหตุผลก็เพราะว่านะครับไอ้ตัว soft max ของเรานั้นนะครับ คราวนี้เนี่ยมันจะไม่คลาสิฟาย4คนละนะครับมันจะต้องคลาสิฟายคนที่5ด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันต้องการที่จะคลาสิฟายคนที่5นะครับตัวเน็ตเวิร์กสตรัคเจอร์ของเรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นความหมายก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เรามีเรามีจำนวนคนเพิ่มขึ้นในบริษัทเรานะครับหรือเรามีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับที่เราต้องการที่จะรีคอไนซมากขึ้นนะครับเราจำเป็นจะต้องเทรนใหม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับ วิธีการนะครับที่ใช้แบบดั้งเดิมนะครับเราจึงรู้สึกว่ามันไม่ scalable scalable ในความหมายคือมันไม่มันไม่ยืดจุดมันไม่สามารถที่จะขยายใหญ่ได้อย่างง่ายดายได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องหาวิธีใหม่นะครับในการทำ one shot learning นะครับทา,ทางแก้ก็คือแทนที่เราจะให้ตัว AI ของเรานั้นนะครับตัว AI ของเรานั้นเรียนรู้ฟีเจอร์จากรูปหรือจากหน้านะครับแล้วทำการตัดสินใจว่า ใครเป็นใครนะครับซึ่งการที่จะเรียนรู้ฟีเจอร์จากหน้านั้นแบบที่อาจารย์บอกไปว่านะครับมันจะมันจะไม่ได้ผลดีในกรณีที่เทรนนิ่งเซตของเรานั้นมีจํานวนน้อยนะครับเพราะมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้นะครับไอ้ตัวฟีเจอร์ที่จะดึงออกจากหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราจะให้ตัว AI ของเรานั้นนะครับทำการเรียนรู้ไอฟ้ฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งซึ่งวัดความแตกต่างระหว่างรูปนะครับ แทนที่ AI ตัวเราตัว AI ตัวนี้นะครับจะวัดนะว,ว,ว่าหน้าคนนี้คือใครนะครับ AI ของเราจะวัดความแตกต่างระหว่างรูปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติเราเซตฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือฟังก์ชัน d ฟังก์ชัน d ตัวนี้นะครับจะวัดความแตกต่างระหว่างรูป2รูปน,นั่นก็คือ image 1กับ image 2นะครับไอตัว d ตัวนี้นะครับมันจะเป็น degree ความแตกต่างระหว่างรูป2รูปนะครับ ถ้า D ตัวนี้นะครับมีค่าสูงนะครับมีค่าสูงหรือเกินกว่าค่า threshold ค่าหนึ่งนะครับเราจะบอกว่ามันเป็นคนละคนนะครับถ้า D นะครับถ้า D นี้นะครับมีค่าต่ำนะครับเราจะบอกว่ามันเป็นคนเดียวกันฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจหลักของเราตอนนี้นะครับเราเปลี่ยน strategy หรือเราเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับจากการวัดฟีเจอร์ของรูปนะครับการวัดฟีเจอร์ของรูปจาก การวัดฟีเจอร์ของรูปเพื่อดูว่านะครับเป็นใครมาเป็นนะครับการวัดความแตกต่างระหว่างรูปนะครับให้เทรน AI ให้ให้รู้ว่าไอตัวเนี้ยแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้นะครับเราหวังว่าไอตัวดีที่เราเรียนรู้นั้นนะครับมันจะสามารถนะครับเอาผุดนะครับเอาผุดูว่านะครับเป็นจำนวนตัวเลขซึ่งสอดคล้องกับภาพเหมือนหรือภาพตรา ภาพต่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับภาพนี้นะครับถ้าเกิดทําการเปรียบเทียบกับภาพนี้นะครับอ่าไอตัวฟังก์ชันมันก็จะออกมาบอกว่า8ซึ่งถือว่าเป็นค่าสูงนะครับถ้าเกิดภาพนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับอีกภาพหนึ่งนะครับสกอร์มันก็มีค่าเป็น10ซึ่งก็บอกว่าเป็นค่าสูงถ้าเกิดภาพนี้ไปเปรียบเทียบกับภาพนี้นะครับอ่ปปาสกอร์มันก็บอกว่าเป็น 1r ่าแสดงว่ามีค่าต่ำนะครับแสดงว่าเป็นคนคนเดียวกัน นะครับเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับทุกภาพนะครับที่เข้ามานะครับที่เราต้องการที่จะไอดีนติฟายนะครับจะถูกนะครับเปรียบเทียบนะครับกับทุกรูปที่อยู่ใน Database นะครับยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะครับก็จะต้องเปรียบเทียบกับทั้ง4รูปนะครับต้องเปรียบเทียบกับทั้ง4รูปขณะเดียวกันรูปที่เข้ามาใหม่อีกอันนึงก็จะต้องเปรียบเทียบทั้ง4รูปนะครับวนไปทั่วทั้งตัว Database ของเรานะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราหวังว่าไอตัว distance หรือไอตัวฟังก์ชัน distance ที่วัดความแตกต่างระหว่างนะครับรูป2รูปนี้นะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่ใน database หรือคนที่ไม่ใช่เนี่ยนะครับเราหวังว่าตัว AI นะครับมันจะสามารถที่จะเรียนรู้นะครับมันจะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วให้ค่าที่สูงนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะเราเราจะสามารถรู้ได้ว่าคนคนนั้นคือใครที่อยู่ใน database ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับระบบการใช้แบบนี้เนี่ย ยังมีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือนะครับมันสเกลเบิลนะครับเราสามารถที่จะใส่คนใหม่เข้าไปใน Database ของเราได้ตลอดเวลานะครับโดยที่นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ใหม่เหตุผลเพราะว่าไอตัวนะครับไอตัวฟังชันนะครับตัวตัวตัวฟังชันของเรานั้นนะครับมันเป็นมันถูกเทรนมาเพื่อให้แยกนะครับระหว่างความแตกต่างระหว่าง2รูปนะครับ2รูปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ การทำการทำแบบนี้นะครับจึงสามารถนะครับนำไปใช้กับนะครับวั e ช็อตเรนะครับที่มีข้อมูลนะครับไม่เยอะนะครับสามารถที่จะนะครับถ่ายรูปครั้งเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ Face Recognition ถ่ายรูปครั้งเดียวแล้วสามารถที่จะ Recognize ว่าได้ว่านะครับคนคนนั้นนะครับอยู่ใน ฐานระบบของเราหรือเปล่านะครับแทนที่จะนะครับใช้ Softmax ในการ Classify นะครับเราเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างของนะครับรูปนะครับโดยใช้ AI ในการเปรียบเทียบฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราจะนะครับเพิ่มนะครับจำนวนคนเข้าไปในระบบของเราก็ง่ายนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเทรนใหม่เหมือนกับการใช้ Softmax นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของนะครับ r t e shot learning นะครับในเลคเชอร์หน้าในในเลคเชอร์ต่อไปนะครับ เราจะเรียนรู้นะครับในการที่จะนะครับเทรนนิ่งนะครับหาวิธีในการที่จะมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งเราจะใช้เน็ตเวิร์กที่เราเรียกว่า Siamese Network นะครับซึ่งเขายืมนะครับชื่อของสยามเนี่ยนะครับมาแปะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอินจันนะครับเขาใช้ฝาแฝดอินจันเนี่ยมา แล้วก็เรียกไอตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้ว่า s a มิสเน็ตเวิรนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่า s a m i สเน็ตเวิรนั้นนะครับทำงานอย่างไรนะครับที่จะช่วยทำให้ o n e ช็อตเร a r น i n g นั้นนะครับสามารถที่จะทำงานได้นะครับสวัสดีครับ